นิพิษโบกมือลาประชาธิปัตย์เหตุไร้ที่ยืนไม่ให้เกียรติเผยพักใหม่ไม่สุดโต่งเหมือนร่วมขวนสีเทานิพิษอดีศสสพัทลุงยันตัดสินใจโบกมือลาประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนใจเตรียมยื่นใบลาออกสัปดาห์หน้าระบุไม่มีที่ยืนผู้บริหารพักไม่ให้เกียรติเปลี่ยนตัวคนลงศสจำต้องไปอยู่กับพักที่ให้เกียรติกว่า มพักใหม่ไม่สุดโตงและไม่ร่วมบุคลากรสีเทาวันที่29พฤศจิกายน2564ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่านายนิพิษอินทระสมบัติอดีตรองหัวหน้าภักประชาธิปัตย์และอดีตสอสอพัทลุงกล่าวว่าตนตัดสินใจที่จะลาออกจากพักประชาธิปัตย์แน่นอนโดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะไปยื่นหนังสือลา,าออกที่พักเพราะได้ตัดสินใจแล้ว เนื่องจากตนไม่มีที่ยืนในพักประชาธิปัตย์แล้วจึงจำเป็นต้องไปหาที่อยู่ใหม่โดยในระยะหลังผู้บริหารพักมีแนวนโยบายและความคิดในการบริหารและการปฏิรูปพักแตกต่างจากตนและตนไม่ได้รับการให้เกียรติจากพักเวลาทําอะไรก็ไม่ปรึกษาตนแม้กระทั่งการจะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเดิมของตนซึ่งตนเคยเป็นรองหัวหน้าพักมาสามสมัย แล้วอยู่ๆก็ส่งคนอื่นมาแล้วถอดคนที่เคยตกลงกันเอาไว้ถือว่าไม่ให้เกียรติซึ่งหากไม่ให้เกียรติกันเช่นนี้การทำงานร่วมกันในอนาคตคงเป็นเรื่องยากและคงมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกจึงคิดว่าไปทํางานในภาคที่ให้เกียรติตนดีกว่าทั้งนี้ยืนยันยังเคารพนับถือพระแม่ธรณีบีบมวยผมและนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาภาคประชาธิปัตย์เหมือนเดิม และยังไม่ได้ทันได้บอกลานายชวนแต่ข่าวรั่วก่อนแต่ถึงอย่างไรก็จะยังไปกราบลานายชวนและยืนยันไม่เปลี่ยนใจจุดเปลี่ยนอยู่ตรงที่มีการส่งผู้สมัครในเขตผมโดยไม่มีการปรึกษาผมที่ตกลงกันไว้ว่าเอาคนนี้แหละแต่อยู่ๆเขามาถอดคนที่ผมตกลงกันไว้เฉยเลยอันนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติและเขาก็ผิดข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้หลังจากที่ผมแพ้การเลือกตั้งว่า เขาต้องดูแลอดีตสอด้วยเราแพ้28เสียงเราได้22เสียงในภาคใต้แต่ทั้ง28คนผู้บริหารพักทั้งหมดเลยไม่เคยดูดำดูดีทั้ง28คนอยู่ลำบากมากจะหาเสียงให้พักจะส่งปฏิทินโปสเตอร์ก็ต้องเติมน้ำมันเองแต่กับสศเขาดูแลดีมากเพราะขณะนี้ผู้บริหาร1คนมีสศแค่4-5คน ก็ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วหากเป็นแบบนี้ผมว่าพักไปไม่ได้ส่วนที่มีข่าวว่าจะย้ายไปทำงานภาคการเมืองกับกลุ่มของนายอุตมะสวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตหัวหน้าภาคพลังประชารัฐหรือกลุ่มสี่กุมารน,นั้นนายนิพิษกล่าวว่าความจริงตนคุยกับหลายภาคการเมืองแต่ดูถึงความเป็นไปได้และนโยบายในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก ที่สำคัญคือภาคที่จะไปสังกัดใหม่ต้องไม่สุดโตรงไม่สายจัดไม่ขวาจัดไม่เติมอคติไม่เติมความแค้นความโกรธให้เกิดขึ้นในหัวใจของคนไทยต้องถอดสลากความเครียดแค้นความชิงชังออกจากหัวใจคนไทยให้ได้และนำพาประเทศเดินหน้าหลังยุบโควิด1 9ให้ได้อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่ขอระบุว่าจะย้ายไปสังกัดภาคการเมืองใด ขอให้รอหัวหน้าพักนั้นเป็นผู้ประกาศจะดีกว่าย้ำพัคใหม่ที่จะไปสังกัดต้องเป็นพักที่ดีทั้งองค์ประกอบโครงสร้างของพักและบุคลากรที่จะมาสังกัดต้องโปร่งใสหรือคลีนหากเป็นสีเทาตนก็ไม่ไปร่วมด้วย